เป็นวันที่เชียงรายต้องการ3แต้มเมื่อเล่นในบ้านเจอทีมเหนียวอย่างโอสถที่เสมอมา3นัดติดดูว่าจะเป็นอย่างไรอาจารย์สุพลสว่างจิตผู้ตัดสินนะครับเริ่มมาเป็นโอสถได้ลุยขึ้นมาก่อนแล้วยิงด้วยสายตรงนี้ที่เสาแรกแต่ก็ไม่เข้ากรอบครับเป็นไอซากานูที่ได้ซัดทางทายเจ้าถิ่นก่อนโอสถเริ่มต้นเกมมาเนี่ยดูคุ้มอยู่ดีกว่าบอลเปิดไปทางเสา2รถอดิศักดิ์กานูไม่พร้อมครับเพื่อนเปิดไปให้เป็นอรันดาศิวาครับคงจับมาอรันดาศิวาที่จับตะบองกระชอกมากันใหม่ยัง 0-0 อยู่อรอนปั่นไซโคงโดนอินทรัตปัดทิ้งออกไปได้ในลุ้นนะครับโอสถที่ยับประตูขึ้นนำแต่ก็ยังขึ้นนำไม่ได้ทีนี้มาดูจังหวะมาของเจ้าถิ่นบ้างหมอก้มหน้ายิงไกลใสๆโดนทางกระโดดลงมาแล้วมีตัวโฉบเข้ามาปั๊มกันโอ้โหท้องชนท้องครับเล่นเอาทางสัตว์ไทยปิวเข้าประตูพร้อมลูกฟุตบอลที่จิ้มของดางอาซุนเซาเลยครับก็มีคำอธิบายจากผู้ตัดสินออกมาเหมือนกันนะว่าทำนองที่ว่ายังไม่สามารถครอบครองบอลได้ 100% สำหรับผู้รักษาประตูนะฮะลูกนี้ก็เลยส่งผลให้กับทางด้านของเชียงรายได้ประตูขึ้นนำต้องชมเชยคนยิงหวะแรกเลยนะครับยิงดีมากนะวันนี้อันนี้ก็เป็นมุมผู้ตัดสินนะฮะว่าชัดชัยยังไม่สามารถครอบครองบอลได้แต่ถ้ามุมเชียงรายก็มุมของโอสถก็อีกแบบนึงแต่วันนี้ก็ต้องชมเชยโอสถนะครับไม่มีการประท้วงอะไรเลยนะครับก็เล่นต่อไปดีมากครับมา 1-0 ที่เชียงรายเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำจากอาซุมเซาอย่างจุกก็พยายามจะถามนะฮะว่าทำไมครับอยู่ในกรอบ6หลาเดินหน้าต่อครับทางเชียงรายดูบอลทุกช่องพิชิตพงศ์ตวัดเข้าไปทางเสา2ได้แปะโอ้โหแปะ1-1โดนคานครับประตู2ยังไม่มาก็แค่1-0เท่านั้นโชคลาภนินแสงอีกแล้วแม่นเสาแม่นคานอยู่ตลอดครับโดนพิชิตพงศ์พาขึ้นมาแล้วเปิดไปให้คนเดียวโล่งโล่งโด่งโดนเสาก็ยังแค่1-0เท่านั้นครับโดนคานที่เดิมเลยนะครับนี้ครับสังเกตการแปะด้วยทางด้านในนะครับจะเตะที่ใต้บอลเลยเชิดขึ้นครับมาใหม่เล่นโดนซุ่มเซามาชิงกับเลนามาเก็ตตอกคืนแล้วก็2-0ครับจังหวะชิงสุดสวยนาที31ที่ทางเชียงรายทิ้งห่างออกไปลูกนี้สังเกตดูนะครับว่าอาร์ตุนเซาเนี่ยยิงด้วยข้างเท้าด้านในครับที่กลางบอลที่ยืดเลียดนะครับที่โคนเสาสวยงามมากก็เข้าใจกันรู้กันอยู่แล้วนะครับมองตาแล้วรู้เลยว่าจะต้องเล่นยังไงคู่นี้สังเกตนะครับคนที่ส่งบอลคืนที่อุนเซาเขาจะสกรีนผู้เล่นคู่ต่อสู้เลยนะครับนะฮะบังด้วยนะครับ2-0ได้หน้าต่อครับเจ้าถิ่นแต่ประตูที่3เพื่อตอกย้ำชัยชนะพีรพงศ์ตรงนี้ชัดชัยคว้าไว้หนึบเลยครับลูกยิงไกลของพีรพงศ์ก็ยัง2-0เท่าเดิมมาใหม่มาเป็นทางฝั่งโอสถสภามาบ้างอิทรัตได้เซฟเหมือนกันยังตีไข่ไม่แตกครับเดินหน้าต่อทางโอสถบอลยิงเลียดเข้าซองไม่เหมือนอย่างนี้อินทรัตทิ้งตัวคว้าไว้ได้ครับลูกยิงของชนะนันท์ว่าหมุดผายังไล่มาไม่ได้แล้วเชียงรายมาต่อมาต่อจ่อจ่อโอ้โหชัดชัยซุปเปอร์เซฟครับโอ้ดูนะครับเดนันมาเกสได้ซัดแต่ก็ยังสองสูงเท่าเดิมจังหวะโต้เร็วมาของทางเชียงรายเกมรับของโอสถลงไม่ทันดูตรงนี้อาซุมเซามีโอกาสลุ้นแฮตทริกครับเป่าตัวโล่งแต่โอ้ชัดชัยบุตรพรมโอ้โหผู้สินไม่ว่าอะไรครับว่าโอ้โหต้องดูภาพเช้าว่าปัดโดนมือหรือไม่ธีรศักดิ์ว่าโดนเนี่ยตรงนี้ดูว่าวิถีบอลครับดูยกโอ้โหเห็นเลยครับคือคุณเบียร์คุณครับจังหวะนี้ก็ต้องให้ดูด้วยภาพเองนะครับเนี่ยแหละครับภาพรีเพย์มาบ่อยมากนั่นแหละครับต้องแดงแล้วครับอย่างนี้โอ้โหคือตามภาพฮะแฮนด์บอลฮะแล้วต้องเป็นใบแดงด้วยครับถือว่าทางโอสถก็โชคดีที่ไม่เสียชัดชัยไปนะครับเดินเข้าซ้ายซัดตรงนี้ก็โดนอินทรัตปัดทิ้งออกไปได้ยิงซ้ายของทางฝั่งโอสถแล้วครับยังตีไข่ไม่ได้แล้วก็จบเกมไปได้ว่าเชียงรายครับเอาชนะโอสถพาไปได้2ประตูต่อ0โดยที่ทำให้เชียงรายชนะ2นัดติดต่อกันครับส่วนโอสถแพ้เป็นนัดแรกในรอบ7นัดไทยลีกชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น